นะถ้าคลิกที่ตัว b อีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นตัวหนาคลิกอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นตัวบางนะครับเมื่อมีตัวหนานะครับก็ต้องมีตัวเอียงนะเราสามารถทำเป็นตัวเอียงแล้วก็ตัวขีดเส้นใต้ได้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Expert Math Channel นะครับสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะครับก็จะเป็นวิดีโอสอนการใช้ Microsoft Word เบื้องต้นนะครับซึ่งผมจะพูดถึงเมนูเบื้องต้นนะครับที่เราจำเป็นต้องใช้ก่อนที่เราจะไปทำในระดับที่ Advanced ขึ้นหรือระดับที่สูงขึ้นนะครับเราไม่ช้าเราเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับอันดับแรกนะครับสิ่งที่ผมจะแนะนำก็คือตัว Microsoft Word เนี่ยจริงๆแล้วมีอยู่หลายเวอร์ชันด้วยกันนะครับแต่ที่ผมใช้เนี่ยคือเวอร์ชั่น2013นะแล้วก็เป็นในรูปแบบภาษาอังกฤษนะถ้าใครเป็นภาษาไทยก็ดูตามกันไปแล้วกันนะครับโอเคครับเริ่มต้นนะครับ Microsoft Word นะครับก็จะเป็นมีเมนูที่เขาเรียกว่าแท็บบาร์นะครับทั้งบนนี้เรียกว่าแท็บบาร์แล้วก็จะมีเมนูย่อยๆอยู่นะครับซึ่งผมจะแนะนำในส่วนเบื้องต้นตรงนี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เริ่มต้นกันเลยนะครับเมนูแรกที่เราจะทำความรู้จักกันเลยก็คือตัวนี้ครับเขาเรียกว่าเมนูฟอนต์นะสมมติผมเรียกว่าการโอเคจะขอเปลี่ยนฟอนต์นะครับถ้าหากว่าเราต้องการเปลี่ยนฟอนต์เราทำได้ง่ายครับเพียงแค่ใช้เมาส์ครับคลิกซ้ายแล้วก็คลุมดำแบบนี้นะเสร็จแล้วก็เลือกฟอนต์รูปแบบฟอนต์ที่เราต้องการหรือรูปแบบตัวอักษรนะครับที่เราต้องการนะเราสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับต่อไปถ้าหากว่าเราต้องการที่จะเพิ่มขนาดหรือลดขนาดตัวอักษรก็ทำได้เช่นเดียวกันครับเพียงแค่ใช้เมาส์คลุมดำแล้วก็เปลี่ยนเราสามารถเปลี่ยนได้เลยครับว่าจะขนาดเท่าไหร่ขนาดเล็กขนาดใหญ่โอเคนะครับต่อไปครับถ้าว่าเราต้องการที่จะทำให้ตัวอักษรเนี่ยเป็นลักษณะของตัวหนานะเราสามารถคลิกที่ตัว B นะถ้าคลิกที่ตัว B อีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นตัวหนาคลิกอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นตัวบางนะครับเมื่อมีตัวหนานะครับก็ต้องมีตัวเอียงนะเราสามารถทำเป็นตัวเอียงแล้วก็ตัวขีดเส้นใต้ได้ด้วยนะครับถ้าว่าเราต้องการที่จะทำการขีดเส้นใต้เนี่ยถ้าว่าเราไม่อยากให้มันเป็นขีดเดียวแบบนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนได้ก็จะให้เป็นรูปแบบของเส้นปักเส้นหยักนะหรือ2เส้นก็ได้เหมือนกันนะครับรวมถึงเราสามารถที่จะเปลี่ยนสีของเส้นได้ด้วยนะครับนี่คือ Microsoft Word เราสามารถเปลี่ยนได้นะฮะโอเคนะครับต่อไปครับเมนูซ้ายเมนูขวาตัวนี้นะครับก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเราสามารถถ้าว่าเราต้องการที่จะเพิ่มหรือลดขนาดตัวอักษรเนี่ยเราสามารถที่จะกดบวกเพิ่มตรงนี้ได้เลยหรือว่าจะกดลดก็ได้นะครับโอเคต่อไปครับนี่คือถ้าเป็นรูปตัว A เนี่ยเขาเรียกว่าตัวอักษรศิลป์นะตัวอักษรศิลป์หรือรูปแบบตัวอักษรที่เราต้องการเนี่ยสวยงามนะจากปกติเมื่อกี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับแล้วสัตว์ต่อไปครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนสีนะเปลี่ยนสีตัวอักษรได้นะครับอยากได้สีอะไรเราก็เปลี่ยนเอานะอยากได้สีดำสีแดงเปลี่ยนเอาได้หมดเลยนะครับต่อไปครับเป็นเมนูเทสีพื้นหลังนะฮะเราสามารถเทสีพื้นหลังได้ด้วยนะครับนี่คือ Microsoft Word ถือว่าทำได้เยอะแยะเลยสักทีเดียวนะครับสามารถเปลี่ยนได้นะต่อไปนะครับต่อไปนะครับคือเมนูตัวนี้เมนูตัวนี้สมมติว่าเมนูลบนะครับเมนูลบเนี่ยก็คือเมนูขีดค่าทิ้งนะครับเราสามารถที่จะใช้ตัวนี้ได้นะเนี่ยเมนูตัวนี้ก็จะเป็นพอคลิกปุ๊บก็จะทำให้เกิดการขีดค่าทิ้งเหมือนที่เราไม่ใช้ไม่เอาข้อความนี้เราก็ขีดทิ้งได้ประมาณนี้นะครับเมนูถัดไปครับก็คือเมนูซับนะเมนูซับนะสมมติว่าผมจะพิมพ์ x นะพิมพ์ x เอา x x2o x2o h2o s s s2o นะ h2 ผมจะพิมพ์ h2o นะซึ่ง h2o นี้เป็นธาตุของน้ำนะธาตุของน้ำเราอยากจะให้ตัวเลข2เนี่ยห้อยลงไปเราสามารถทำได้ง่ายครับเพียงแค่คลุมดำเลข2แล้วก็คลิกห้อยครับแค่นี้ครับเราก็จะได้ h2oเช่นเดียวกันครับถ้าหากว่าเราจะได้เป็นลักษณะของเลขยกกำลังเราก็สามารถสมมติว่า2ยกกำลัง8นะครับสมมติว่าผมจะใช้2ยกกำลัง8นะครับ2ยกกำลัง8
ผมจะเอา8นะยกกำลังขึ้นไปผมก็คลิกตัวนี้นะตัวนี้ครับตัวนี้นะครับเรียบร้อยนะสำหรับเมนูเบื้องต้นนะครับอ่ะต่อไปครับต่อไปอันนี้ผมขออนุญาตลบทิ้งนะครับต่อไปวันนี้ผมพิมพ์ไว้ด้านล่างละนะต่อไปครับถ้าหากว่ามาดูรูปแบบการจัดเอกสารกันหน่อยนะครับเมนูฝั่งถัดมานะตรงนี้ในกรอบตรงนี้ครับหากว่าเราต้องการที่จะจัดชิดซ้ายให้เราคลิกตรงนี้ชิดซ้ายข้อความจะก็จะทำการชิดซ้ายให้เราถ้าหากว่าเราอยากจะจัดกึ่งกลางนะอยากจะจัดกึ่งกลางหน้ากระดาษสมมุติว่าผมจะให้คำว่าคอมพิวเตอร์นะคอมพิวเตอร์ตัวนี้อยากจะให้อยู่ชิดขวาแล้วคลิกตรงนี้ครับคลิกตรงนี้คลิกปุ๊บนะคอมพิวเตอร์ก็จะขยับมาอยู่ฝั่งขวาพออยู่ฝั่งขวาปั๊บถ้าอยากเปลี่ยนใจล่ะอยากจะเปลี่ยนให้มันเป็นตรงกลางนะเราก็สามารถที่จะคลิกตรงกลางตรงนี้นะครับสามารถที่จะมาเป็นตรงกลางได้นะครับโอเคแล้วเมนูนี้ล่ะคือเมนูอะไรเมนูนี้ก็คือเมนูสำหรับจัดเอกสารให้เขาชิดซ้ายชิดขวาทั้งสองฝั่งนะสมมติคลิกตัวนี้คลิกปุ๊บข้อความเขาก็จะดึงมาชิดซ้ายชิดขวานะครับทั้งสองฝั่งตัวนี้เหมาะสำหรับการจัดหนังสือที่เป็นวิชาวิชาการนะครับพวกงานวิจัยอะไรพวกนี้เขาก็จะใช้ลักษณะแบบนี้ถ้าอยากให้เต็มเขาจะเพิ่มคำเข้าไปนะครับมันก็จะดูสวยงามอีกรูปแบบหนึ่งนะโอเคนะครับนี่คือการจัดเอกสารต่อไปอันนี้คือปัญหาหลายคนเนี่ยจะพบว่าการจัดรูปแบบเอกสารทำไมข้อความตรงนี้มันห่างมันชิดอยากจะปรับยังไงนะในบางครั้งเราเปิดโปรแกรมเข้ามาเรารู้สึกว่าระหว่างช่องว่างระหว่างแถวเนี่ยทำไมมันดูกว้างจนเกินไปเราสามารถเปลี่ยนได้ครับโดยการที่ปุ่มดำนะฮะปุ่มดาวตัวนี้นะแล้วเราก็เลือกเปลี่ยนตัวนี้ตรงลูกศรตัวนี้ครับเราสามารถที่เลือกได้ว่าให้เขาห่างเท่าไหร่นะส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ประมาณ10หรือ 10.5 ประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่นะอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับเอาละก็น่าจะประมาณเมนูด้านบนอีกสักนิดนึงเมนูด้านบนนะสมมุติว่าผมบอกว่าองค์ประกอบคอมพิวเตอร์นะองค์ประกอบคอมพิวเตอร์มี5ส่วนดังนี้ส่วนที่1นะปกติแล้วเราจะต้องพิมพ์ส่วนที่1ส่วนที่2แบบนี้ใช่ไหมครับนะแต่เราไม่จำเป็นต้องใช้แบบนี้ครับเราสามารถจะลบออกนะแล้วเราใช้ตัวด้านบนครับตัวด้านบนเราเลือกว่าเราจะเอาสัญลักษณ์ด้านหน้าของข้อความเป็นแบบไหนสมมติว่าจะใช้แบบนี้นะครับหรือใครจะเลือกเป็นตัวเลขก็ได้นะครับตัวเลขก็จะมีแบบวงเล็บไม่มีวงเล็บเป็น A B C D กไก่ขไข่1 2 3หรือแม้กระทั่งจะเป็นเลขโรมันก็สามารถทำได้นะครับสมมติกันเราเลือกเป็นแบบตัวนี้ละกันนะสมมติว่าแบบที่1ก็คือหน่วยป้อนข้อมูลนะพอเรากดอินเตอร์ปุ๊บเขาจะมีสัญลักษณ์ขึ้นมาให้ด้านหน้าเลยนะครับนี่คือข้อดีที่เราใช้ตัวสัญลักษณ์ด้านหน้าหน่วยประมวลผลประมวลผลอย่างนี้เป็นต้นกดลงไปก็เป็นหน่วยบันทึกข้อมูลอะไรประมาณนี้นะครับเนาะโอเคสำหรับเมนูอื่นก็ไม่น่าจะจำเป็นต้องใช้เท่าไหร่นะครับเอาละสำหรับเมนูโฮมนะฮะเมนูโฮมนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเมนูโฮมก็คือการใช้โปรแกรม Microsoft Word เบื้องต้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะใช้อยู่ที่เมนู Home นะฮะต่อไปครับสมมุติว่าถ้าเราทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราอยากจะบันทึกข้อมูลเราทำยังไงนะครับบันทึกเราเพียงแค่ไปที่เมนูไฟล์นะครับแล้วก็เลือก Save นะครับกด Save หรือ Save As ก็ได้นะครับกด Save ปุ๊บแล้วก็เราเลือกไดรฟ์ที่เราต้องการที่เก็บในกรณีผมจะเก็บไว้ที่กดเบาเข้าไปแล้วก็เลือกในไดรฟ์ดีนะไดรฟ์ดีผมนะไดรฟ์ดีแล้วก็ทำการกดเซฟนะฮะกดเซฟตั้งชื่อซะนะอาจจะเป็นความหมายของคอมพิวเตอร์นะความหมายของคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วก็กดเซฟได้เลยนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยเมื่อเราทำการปิดโปรแกรมทิ้งไปนะเปิดโปรแกรมทิ้ง
เราเข้าไปดูที่ตัวได้ดีนะครับแล้วก็ตัวเราก็จะพบว่าเรามีความหมายของคอมพิวเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะดับคลิกเปิดขึ้นมาได้เลยนะครับหรือจะคลิกขวาเปิดก็แล้วแต่นะครับไม่เป็นไรก็แล้วแต่คนจะใช้แล้วกันนะครับโอเคนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับเมนู Insert Design แล้วก็เมนูอื่นๆนะครับสำหรับนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามนะครับเพื่อติดตามวิดีโอใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ